ไปกันที่ผู้ชายอีกหนึ่งคนนึงที่คุณดนัยห่วงนักห่วงหนาผมไม่ห่วงแกแล้วไม่ห่วงแล้วเหรอตอนนี้เห็นเมื่อวานยังห่วงอยู่เลยแกไม่รู้ตัวเห็นเมื่อวานยังเป็นห่วงยังฝากไปอยู่เสียแรงห่วงเสียเวลาห่วงเอาแรงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมตามนั้นค่ะดีกว่ามานั่งห่วงใยมิ่งขวัญแสงสุวรรณไม่ต้องห่วงละย่อเรื่องกันแล้วกันค่ะมิ่งขวัญแสงสุวรรณ4 ปี 4 พรรคจบที่ลุงป้อมค่ะเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงเป็นไปแล้วเป็นไปได้ไงเป็นไปแล้วย้อนกลับไปเมื่อวันที่2 ตุลาคม 2562ไม่ใช่สิ2565ปีนี้ค่ะไม่กี่วันที่ผ่านมา2 ตุลาคม 2565ใช่ค่ะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคะเขามีการจัดประชุมใหญ่นะคะถ้าจำกันได้นะคะพรรคทวงคืนผืนป่าใช่ไหมคะสรุปนะก็คือมิ่งขวัญเนี่ยเขาไปเซ็งหัวพรรคจากดำรงพิเดชใช่ค่ะดำรงพิเดชเขามีพรรคหนึ่งชื่อว่ารักผืนป่าประเทศไทยเดิมเนี่ยทวงคืนผืนป่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นรักผืนป่าประเทศไทยดำรงก็เบื่อๆอยากๆดำรงก็ไม่มีฤทธิ์ในการที่จะเคลื่อนพรรคของตัวเองต่อจังหวะนั้นเองมิ่งขวัญอยากจะมีพรรคของตัวเองอยากจะสานฝันสร้างฝันอันบันเจิดของตัวเองก็แกก็หลงตัวเองแกอยู่อย่างนั้นแหละประธานโทษนะพี่มิ่งขวัญแกเข้าไปเซ้งหัวพรรครักผืนป่าจากดำรงพิเดชมารีแบรนด์เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพรรคโอกาสไทย2 ตุลาคม 2565คือจังหวะที่พี่มิ่งก็คิดว่าเหมาะสมจัดแถลงข่าวเปิดตัวพรรคโอกาสไทยใช่ค่ะแล้วตัวเองก็นั่งเป็นหัวหน้าพรรคครับวันนั้นมีการประชุมวิสามัญพรรคประมาณนั้นจาก 2 ตุลา 2565ก็พริบตาทีเดียววันนี้วันที่เท่าไหร่6 ธันวาคมค่ะย้อนกลับไปเมื่อวานคือวันที่เท่าไหร่เมื่อวานวันที่5 ธันวาคม 2565ค่ะประมาณ9 โมงเช้า9 โมง 10 โมงเช้าของเมื่อวาน9 โมง 10 โมงเช้าของวันที่5 ธันวาคมค่ะเริ่มมีข่าวระแคะระคายกระจายกันออกมาในแวดวงการเมืองนักข่าวหูผึ่งใช่แล้วว่าตามข่าวที่เริ่มลอยมาตามลมสายๆเมื่อวานนั้นเขาบอกว่าพี่มิ่งซบพรรคลุงป้อมพลังประชารัฐจะไปเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่พลังประชารัฐคุยกันเรียบร้อยแล้วตกผลึกละเราเองเราก็รับทราบข่าวประมาณสัก10 โมงนั่นแหละก็พยายามที่จะคอนเฟิร์มข่าวเราก็อยู่ในอารมณ์50-50ตลอดนะณวันณเมื่อวานณตอน11 โมงของเมื่อวานเรายังอยู่ในอารมณ์50-50กับข่าวมิ่งขวัญซบลุงป้อมคือถ้าจริงตามนัดนะเท่ากับว่าในช่วง4 ปีที่ผ่านมาพี่มิ่งอยู่มากี่พรรคนะย้ายมาแล้ว4 พรรคก่อนเลือกตั้งปี62แกก็อยู่เพื่อไทยใช่ค่ะเลือกตั้งปี62ไปหลงคารมเสียจับค่ะทอดตัวให้เสียจับจับแกเชิดเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่แล้วก็ได้ประสบความสำเร็จนะได้ส.ส.มานะหลังเลือกตั้งแกจึงรู้จักคนที่ชื่อเสียจับจริงๆก็เพราะเมื่อเริ่มรู้จักจริงๆก็ต้องแยกทางกันเดินใช่ค่ะต้องออกไปเองเมื่อแยกทางกันเดินแกก็มาสร้างฝันมาสร้างดาวดวงใหม่เป็นที่มาของพรรคที่3โอกาสไทย2 ตุลาโอกาสไทยก็ได้เกิดขึ้นกระพริบตาอีกทีสายๆของเมื่อวาน5 ธันวาคม 2565ค่ะมีข่าวว่าแกไม่เอาละแกทิ้งละโอกาสไทยไม่เอาละยังไม่ทันทำอะไรเลยนะไม่เอาละจะไปอยู่กับลุงป้อมละพลังประชารัฐพลังประชารัฐได้ออกหมายแถลงข่าวค่ะตามเอกสารระบุว่าจะแถลงข่าววันไหนครับวันนี้แหละค่ะ6 ธันวาคม 2565นัดหมายกันนะคะ15:30 น.นะคะไปเจอกันได้ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐนะคะจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคะกับพรรคพลังประชารัฐนั่นแน่สุดยอดเลยในฐานะทีมเศรษฐกิจสุดยอดเลยไปดูรายละเอียดของการแถลงข่าวบ่ายวันนี้สักนิดสิครับใช่ค่ะตั้งแต่บ่าย 3 โมงนะคะเปิดให้ลงทะเบียนกันที่อาคารที่ทำการพรรคและบ่าย 3 โมงครึ่งแถลงข่าวเปิดตัวมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่มีการแนะนำตัวในฐานะสมาชิกพรรคใหม่และก็จากนั้นจะสัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการเข้าร่วมทำงานกับพรรคพลังประชารัฐทันทีที่เอกสารหมายแถลงข่าวฉบับนี้ของ พรรคลุงป้อมกระจายถึงมือสื่อมวลชนเท่ากับเป็นการยืนยันข่าวที่ชัดเจนละลอยมาตามลมตั้งแต่ตอนสายๆเป็นข่าวจริงหมายนัดแถลงข่าวออกมาบ่ายๆนะบ่ายแก่ๆตอกฝาโลงโดยดำรงพิเดชดำรงพิเดชอดีตหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยก็ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามิ่งขวัญเข้ามาขอคืนพรรคมิ่งขวัญเข้ามาขอคืนพรรคผมสัปดาห์ที่แล้วค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่กับลุงป้อมตอกฝาโรง